ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เด็ดมุ้ยเดือดครับวันนี้ยังอยู่ในบรรยากาศของวันสงกรานต์นะครับเรามามันกันเลยครับในรูปแบบของไม่มีใครยอมใครคู่แรกครับพิกัด54กิโลกรัมนี่คือนักมวยดาวรุ่งจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับยูโตะอุเอโนะอายุ17ปีสูง173วัย17ปีครับสูง173เซนติเมตรยูโตะอุเอโนะในทีมงานของหนุ่มพรเทพและคู่ชกของเขาครับจากกรุงเทพมหานครประเทศไทยครับอายุ18ปีสูง168เซนติเมตรครับนักมวยคนนี้ชกมาแล้ว40ไฟชนะ30จากประเทศไทยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมาสีหมอก Family มวยไทยFrom Bangkok Thailand 18 years of age fights to his ดูผลงานของเด็กเมืองหลวงบ้างครับนานๆจะเห็นสักทีครับชกมวยชื่อน่ารักทีเดียวครับม้าสีหมอก Family มวยไทยแหมวัยกำลังต้องการประทะทั้งคู่ครับ18กับ17ครับ168กับ173ไทยกับญี่ปุ่นครับยูโตะสมัยเข้าช่อง8ใหม่ๆเนี่ยกำลังหน้าใสกิ๊กเลยครับดูครับตอนนี้เป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วนะครับพูดไทยได้รู้เรื่องครับปลอดภัยประเทศครับบนเวทีวันนี้เจอกับม้าสีหมอกนะครับวัยใกล้เคียงกันครับรูปร่างส่วนสูงก็ถือว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบวันนี้นะครับโอ้ยแม่เต็มๆหน้าเลยครับลูกนี้โอ้เตะแล้วดึงไม่ผ่านครับเตะเข้ายอดหน้าครับนี่แหละครับจังหวะแรกกันครับคนนึงเตะล่างคนนึงเตะสูงโอ้ยอันตรายครับอันตรายแล้วเวลาเหลือเฟือครับยูโตะค่อยๆเบียดเข้าไปต้องกอดกันนะครับม้าสีหมอกครับต้องประคองตัวให้ได้โอ้ไม่รู้ว่าจะมีเวลานั้นหรือเปล่าโอ้ยเด้งหน้าเด้งหลังเลยครับเอาครับกรรมการให้โอกาสเจอศอกครับดูนี่ครับงัดเต็มๆโอ้ยยุ่งเลยครับม้าสีหมอกแล้วรีบลุกแล้วครับดูครับโอ้โหยังมึนปุ๊บปั๊บปั๊บการโงนเงียนอยู่เลยนะครับอย่าโดนอีกนับนะครับอย่าโดนอีกนับเวลาโอ้โหเหลือๆเลยครับไปแล้วครับเรียบร้อยครับศอกงัดครับจบข่าวช่อง8โอ้เห็นจากนับ2ก็รู้แล้วครับว่าเวลามีเหลืออีกไม่นานครับม้าสีหมอกเมาตั้งแต่เตะหลุดแล้วโดนยอดหน้าครับหลังจากนั้นชีวิตตกขีดแดงเลยครับโอ้โหพี่หมอต้องประคองครับ3นับครับยิ้มหล่อเลยครับไปดูภาพช้ากันเลยครับแม่แรกๆก็ดูเหมือนจะดีเหมือนจะคึกคักแล้วครับแต่ดูลูกนี้ครับนี่ครับจะถีบล่างแล้วดึงไม่พ้นนะครับแม่ชาวต่างชาติในอ้าปากหวอเลยครับตกใจนะครับพอโดนปั๊บแม่เด้งไม้ทีนะครับโอ้โหสองแรงบวกครับลูกนี้ถึงจะไม่นับแต่กระจุกแล้วครับแล้วโดนศอกงัดเข้าไปครับเปี้ยงเข้าไปครับศอกงัดนู่นครับด้านล่างบอกงัด4งัด4งัดเลยครับจบแค่ยกแรกครับและเป็นชัยชนะของยูโตะอุเอโนะเอาชนะน็อกม้าสีหมอกแฟมิลี่มวยไทยไปได้ในยกแรก